มีแต่เรื่องวันนี้ไปดูหนังแอคชั่นไซไฟที่พล็อตเรื่องออกจะชุนละมุนวุ่นวายแล้วก็แหวกแนวไปสักหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องนี้รวบรวมดาราสุดยอดฝีมือในฮอลลีวูดไว้หลายคนเลยนะจะบอกให้ณโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งข้างในเป็นศูนย์การแพทย์ลับสุดไฮเทคที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลลูกค้านอกกฎหมายโดยเฉพาะนะจ๊ะจีนโทมัสเป็นผู้จัดการของศูนย์การแพทย์แห่งนี้เธอเนี่ยต้องดูแลคนไข้ที่เป็นทั้งนักฆ่ามือปืนแล้วก็ขโมยแต่นี่พวกเธอโรงพยาบาลแห่งนี้นะไฮเทคชนิดที่เรียกว่าสามารถปลูกถ่ายไตใหม่ให้กับผู้ป่วยด้วยปรินเตอร์3มิติเลยนะจ๊ะทีนี้คืนหนึ่งคนไข้กลุ่มหนึ่งก็นำความโกลาหลมาเยือนที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อหัวหน้าเครือข่ายก่อการร้ายอย่างในแองโกลาต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ถูกลอบสังหารการมาถึงของนายแองโกลาทำให้อาชญากร2ฝั่งในโรงพยาบาลปะทะกันเมื่อหนึ่งในคนไข้ต้องการแอดมิดเพื่อเข้ามาสังหารเจ้าพ่อคนนี้จีนจึงต้องตัดสินใจเพื่อปกป้องห้องฉุกเฉินและคนที่อยู่ในนั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงที่ที่ปลอดภัยที่สุดของอาชญากรกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะในโฮเทลอาร์เทมิสวันอังคารที่17พฤษภาคมเวลาเที่ยง50นาทีทางช่อง True Movie Hits ช่อง135และ224รับรองว่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจจริงๆนะจ๊ะวันนี้เจเจ้ไปก่อนนะบาย